สวัสดีครับทุกคนเรามาเดินจอดแฟร์หลังเซ็นทรัลพระราม9นะครับมาซื้อเสื้อผ้ามาช้อปปิ้งแล้วก็มาเดินพักผ่อนนะครับเดี๋ยวไปเดินดูกันว่ามีอะไรบ้างโอ้จอดแฟร์จอดแฟร์อยู่ด้านหลังเนี่ยอันนี้คือตึกจีแล้วก็เซ็นทรัลพระราม9โอ้ยเยอะเลยโอ้ยร้านเยอะมากเลยเดี๋ยวเราไปเดินดูกันมีอะไรกินบ้างจอดแฟร์จอดแฟร์โอ้ยเนี่ยเสื้อการเสื้อเยอะมากมีของกินด้วยไปเดินดูดีกว่าช้อปปิ้งมีร้านอาหารอีสานโอ้โหกุ้งอู้อาหารทะเล790ของกินเยอะแยะเลยอ่ะเนี่ยร้านเสื้อผ้าก็เยอะของกินก็เยอะเดี๋ยวเราไปเดินดูเสื้อผ้ากันดีกว่านี่ร้านนี้เสื้อ250เสื้อช้อปปิ้งเสื้อไหมนู่นตรงนี้200ก็มีโอ้อันนี้เป็นปากหม้อร้านรองเท้าก็มีนะทุกคนร้านรองเท้าร้านกางเกงเฮ้ยนี่เสื้อ250ร้านเสื้อตอนนี้เป็นเวลา17:00 น.นะครับร้านเคสมือถือก็มีนะอันนี้ด้านหน้าของร้านนี้ก็เป็นร้านรองเท้านะครับดูเนี่ยคู่ละ350 2คู่500โอ้นี่มีเสื้อตัวละ100บาทเองเสื้อขาวตัวละ100เดี๋ยวพาไปเดินดูมุมด้านนี้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยไปดูฝั่งอื่นๆกันกางเกงขายาวกางเกงขายาวตัวละ100เองนี่มีกางเกงขาสั้นอย่างนี้ตัวละ80โอ้ของเยอะมากโอ้เยอะมากบรรยากาศดีมากเลยนะจอดแฟร์นะครับหลังเซ็นทรัลพระราม9นะครับหลังตึกจีนะครับมาช่วงเย็นๆอย่างนี้ก็สบายดีนะแดดไม่มีเลยดูอากาศเย็นสบายบรรยากาศดีมากอันนี้ก็มีเสื้อผ้าเดี๋ยวเราลองเดินดูซอยนี้บูสติกเกอร์เสื้อยืดก็มีฝั่งนี้ก็เป็นร้านทำเล็บนะไหนตอนนี้กางเกงโอ้กางเกงตัวละ80เต็มเลยเสื้อตัวละ100ไปเดินร้านแว่นร้านแว่นตา490บาทกระเป๋าโหเสื้อเฮ้ยจริงยินนี่ขาสั้นก็มีขาสั้น44 250บาทขาสั้นโอ้ขาสั้นสีแบบเจ็บมาเลยจริงยินจำเลยเนี่ยโอ้ยกางเกงสีน้ำตาลโอ้โหนี่ร้านสร้อยเต็มเลยโอ้ยไปเดินดูอะไรดีบางร้านเขาก็ยังไม่เปิดบางร้านเขาก็น่าจะเปิดตอนช่วงแบบ18:00 น.อะไรอย่างนี้นะครับหรือบางร้านก็อาจจะปิดวันนี้พอดีนะเนี่ยตลาดค้าก็เยอะอยู่นะดูเสื้อผ้าเยอะแยะเลยวันนี้กระเป๋าตังค์
ป๋าตังอะไรก็เยอะเลยฮะนี่เป็นตึกยูนิลิเวอร์เนี่ยครับอยู่ข้างๆตึกยูนิลิเวอร์นะครับเข้ามาได้อันนี้ก็เป็นแบบว่าฝั่งโซนอาหารแล้วร้านอาหารดูดิร้านกุ้งร้านอะไรแบบเยอะแยะมากมายโอ้อันนี้ก็มีแบบของดูเยอะจ้ะเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้านะครับมันก็จะคล้ายๆกับตลาดนัดนะตลาดนัดรัชดาตลาดนัดรถไฟรัชดาคล้ายๆกันแต่ว่าตลาดนี้มันจะเป็นแบบว่าเหมือนงานเหมือนเป็นแบบการจัดงานอะไรมากกว่านะเขาก็เลยเรียกว่าจอดแฝดนะครับเดี๋ยวเดินไปดูดูนู่นนู่นอุ้ยร้านนมหมีปั้นน่ากินไปเดินเดินดูบรรยากาศนิดๆหน่อยๆนะครับอันนี้คือเคยพามาแล้วนะครับที่ช่องซันนี่ออนทัวร์อันนี้ก็มาครั้งที่2นี้ก็เดี๋ยวจะลงที่ช่องซันนี่ออนทัวร์ BKK นะครับวันนี้ร้านอาหารก็คือน่ารักน่ารักนะดูนี่เหมือนญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยนะตอนนี้เนี่ยของกินเยอะมากเลยก๋วยเตี๋ยวต้มยำหมูเด้งก๋วยเตี๋ยวต้มยำหมูเด้งเฮ้ยร้านนี้ก็สวยดีเป็นแบบร้านอาหารเป็นคาเฟ่อะไรเงี้ยนะครับเครื่องดื่มเยอะแยะเลยตอนนี้เขาตอนแรกที่เขาเปิดเขายังไม่มีโต๊ะตรงนี้ตอนนี้มีโต๊ะตรงกลางแล้วก็สามารถที่จะมานั่งกินอะไรต่างๆได้เลยเนี่ยคาเฟ่นี้สวยจังออเดอร์เขียนเนี่ยมีแบบขนมนี่มีโต๊ะนั่นเดินช่องนี้เฮ้ยขนมเดี๋ยวเดินดูก่อนว่าจะกินอะไรดีนะกินขนมกินน้ำอะไรนะครับเดี๋ยวเราเดินดูไปเรื่อยๆก่อนเขามีกล้วยด้วยอันนี้กล้วยปิ้งระหว่างเหมือนแบบตรงกลางเขาก็มีโต๊ะมีเก้าอี้อะไรให้นั่งนะอยู่ด้านข้างก็มีนะโต๊ะเก้าอี้อะไรแบบเยอะแยะเลยอันนี้ก็เป็นแบบร้านยำนะครับยำมะม่วงต่อ20ขนมจีนร้านน้ำของกินเยอะเลยกินอะไรดีกินอะไรดีอันนี้น่าจะเป็นร้านยำอ่ะเนี่ยเขามีเมนูตรงนี้ให้นะอ๋อเป็นแบบว่าร้านยำแบบยำที่เทใส่กระดาษแล้วก็เราก็หยิบกินอ่ะอุ้ยน้ำอันเนี้ยที่เราไปกินที่นู่นน่ะนี่ด้านหลังก็มีนี่นะครับคือที่จอดรถเขาไปจอดที่เซ็นทรัลพระราม9นะด้านหลังเขาจะมีทางจอดรถไปในเดินทะลุไปเซ็นทรัลพระราม9ก็ได้เผาหัวมันอ๋อหัวกุ้งอะไรเงี้ยนะครับนี่กุ้งน่ากินเดี๋ยวขอเดินดูก่อนว่าจะกินอะไรดีวันนี้ทุกคนของกินเยอะเลยโอ้เนี่ยร้านนี้นี่ร้านอะไรไม่รู้เนี่ยเป็นร้านแบบข้าวหน้าเนื้อนะครับข้าวหน้าเนื้อข้าวหน้าหมูเรากินข้าวมาแล้วไงหมึกย่างถ่านอู้น่ากินนะตัวใหญ่มากเลยหมึกย่างถ่านร้านค้าก็เยอะนะคนก็เริ่มทยอยมาเดินกันแล้วเนี่ยตอนนี้ก็ประมาณ5 โมงเย็นนี่บรรยากาศก็ประมาณนี้อันนี้คือพาเดินชมบรรยากาศนะครับทุกคนอัปเดตก็
เดือนธันวาคมนี้เลยที่เปิดมาเขาเปิดมาได้ระยะนึงแล้วนะวันนี้มีร้านน้ำอยู่ตรงนี้ด้วยเนี่ยเดินตรงนี้ไปก็ออกเซ็นทรัลพระราม9นะครับอยู่ด้านข้างของเราหน่อยนี่ด้วยมีอะไรหม่าล่าหม่าล่าก็มีอันนี้เป็นอะไรอ่ะอ๋ออันนี้เขาบางร้านก็เพิ่งมานะบางร้านก็เพิ่งเปิดนะสับปะรดภูแลเกตหิมะวู้นับสับปะรดน้ำสับปะรดกินดิสับปะรดภูแลเก็ตหิมะ20 บาทนี่ได้มาแล้วนะครับน้ำสตรอเบอรี่ภูแลเก็ตหิมะนะครับน่ากินเนี่ยพูดยาวไปถึงนู้นอันนี้ก็ของกินเอ้าตรงนี้โซนของกินยาวไปถึงนู้นเลยแต่เดี๋ยวลองเดินไปดูลูกชิ้นนะครับโอ้ลูกชิ้นของกินเยอะมากเนี่ยถ้าใครบอกว่าหิวข้าวก็มาในขนมครกอุ๊ยขนมครกก็มีนะขนมครกเนี่ยร้านอาหารญี่ปุ่นใช่ร้านเยอะมากเลยตอนที่มาครั้งแรกร้านมันยังไม่เยอะมากครับตอนนี้มาแบบร้านเต็มเลยอาหารแบบหลากหลายมากเฟรนช์ฟรายก็มีซื้อเฟรนช์ฟรายไปกินไหมเฟรนช์ฟรายทุกคนเหมือนฝนจะตกเลยอะวันนี้ตอนนี้คือเป็นหน้าหนาวนะแต่ว่าฝนมาถนนเป็นโซนของกินที่เราเดินผ่านมานะเดี๋ยวเราจะไปด้านหน้ากันไปดูด้านหน้าดูมืดแล้วอะดูฝนจะตกละเดี๋ยวต้องรีบเดินกันนี่ซื้อแล้ว1ซื้อช้อปปิ้งก่อนแวะช้อปปิ้งกันก่อนเยอะๆเลยฟิล์มมือถือเยอะๆเลยติดฟิล์มมือถือไหนบอกว่าจะติดฟิล์มมือถือไหมล่ะนู่นไปด้านนี้แต่เราไปดูตรงนี้ดีกว่าจอดแฟร์เนี่ยด้านหน้าเขามีแบบว่าโซนนั่งกินอะไรอย่างนี้ด้วยตอนแรกๆเขายังไม่มีโซนตรงนี้นะทุกคนเดี๋ยวเราพาไปเดินดูว่ามีอะไรบ้างอะไรน่าสนใจบ้างมีเพราะว่าเป็นโซนแบบจัดเป็นอันนี้เป็นแบบสลัดผักนะครับอันนี้เป็นแบบของทอดโอ้ดูอันนี้อะไรอ่ะเดี๋ยวแวะร้านเสื้อกันอีกรอบนะครับวันนี้แบบเยอะแยะเลยทุกคนเสื้อผ้าเขาแบบว่าราคาก็อยู่ประมาณแบบ80 บาทนะกางเกง80เสื้อ100อะไรอย่างเงี้ยนะครับราคาไม่แพงนะสามารถที่จะมาช้อปปิ้งกันได้เลยนะครับที่จอร์จแฟร์นะครับหลังเซ็นทรัลแล้วก็หลังตึกจีนะก็เดินซื้อของรัวๆของเยอะมากเลยเสื้อผ้าเยอะมากเลยนะ100นะครับ
รองเท้าก็ราคาไม่แพงนะของกินก็มีเยอะแยะอยากได้อะไรก็ลองมาเดินกันนะครับทุกคนนี่ด้านหลังตึกจีตึกจีทาวเวอร์นะครับแล้วก็นู่นเดี๋ยวเราไปเดินเล่นกันนะครับอ๋อนี่เขาก็จะมีแบบว่าให้เข้าไปเดินช้อปปิ้งอะไรต่างๆได้อ๋อนี่แบบเยอะแยะเลยไปเดี๋ยวเราออกไปด้านนอกกันเจอกันในคลิปหน้านะครับ